สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีคนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์ที่เพชรใช้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสกินแคร์ทั้งเดย์แล้วก็ไนท์รูทีนนะครับมีคนถามเพชรเข้ามาเยอะมากเลยว่าปกติแล้วเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเพชรใช้สกินแคร์อะไรบ้าง นะครับวันนี้เพชรก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราลงสกินแคร์อะไรเพื่อบำรุงหน้าเราบ้างนะครับอันดับแรกนี่อาวุธสำคัญเลยเปิดเม่งดูก่อนนะเวลาลงสกินแคร์จะได้โดนผิวหน้าเราเต็มๆนะไม่โดนผมบังเนาะตัวแรกในตอนเช้านะครับเพชรใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นของ Clinique ID ฟิลเตอร์สีส้มนะครับจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูผิวอะครับเหมือนให้กระตุ้นผิวขึ้นมาในตอนเช้านะฮะให้ผิวมันตื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ฮะก็จะลงไปเลยนะครับจริงเพชรไม่ได้มีขั้นตอนการนวดหน้าหรือถูหน้าที่ถูกต้องอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือก็เพชรก็คิดว่ามันโปะๆไปมันก็น่าจะได้แล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนเพชรเป็นคนที่ไม่ค่อยทาสกินแคร์เลยนะอันนี้คือเพิ่งได้ทามาประมาณปีกว่าเพราะว่าเวลาไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่ได้บำรุงสกินแคร์ผิวหน้าเรามันแต่งหน้าไม่ติดด้วยความที่เพชรเป็นคนผิวแห้งมากๆอ่ะพอไม่ได้บำรุงสกินแคร์มันก็เลยทำให้ผิวหน้าเราพังนะฮะก็เลยต้องหาสกินแคร์ที่เหมาะกับเราแล้วก็มาใช้นั่นเองนะครับตัวที่สองนะครับเป็นตัวนี้ของคลินิกเหมือนเดิมครับเป็นคลินิกมอยเจอร์ตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะครับซึ่งเพชรก็ได้มาใช้ประมาณขวดหนึ่งแล้วก็ไม่เรียกขวดสิเรียกกระปุกหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วนะครับก็คือมันจะช่วยเนี่ยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเป็นการเติมน้ำให้แก่ผิวนั่นเองซึ่งเพชรมีปัญหาด้านนี้อยู่แล้วนะก็คือใช้ตรงฝาก่อนเนาะเพราะว่าขวดเพิ่งเปิดใหม่มาไม่นานนี่เองนะฮะขั้นตอนการลงสกินแคร์ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบต้องลงเนื้อเกลที่มันแบบว่าใส่ๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเป็นครีมครับลงคอด้วยนะฮะตอนนี้คือหน้าสดมากอะทุกคนหน้าสดแบบสดเลยปกติมันต้องรอพักปะแต่เพชรแบบทั้งมันอะลงๆไปเถอะเห็นไหมก็จะไปซึมๆรวมๆกันเองนะตัวที่3นะครับเป็นคลินิกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เพชรเพิ่งซื้อมานะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงยกกระชับนะครับยกกระชับกรอบหน้าต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพชรดูจากคลิปแล้วเพชรก็สนใจมันนะครับแล้วก็เลยเอามาใช้นะครับในตัวกระปุกมันก็จะเป็นครีม2สีอ่ะก็คือมันจะมีสีขาวกับสีม่วงนะครับผมมันก็จะใช้2แบบวิธีการลงตัวนี้นะครับก็คือครีมสีขาวเนี่ยแตะไว้นะครับแล้วก็ลงที่กรอบหน้าที่เราอยากจะยกกระชับนะครับอันนี้ก็คือนวดแบบโคตรโกยคือเพชรเพิ่งใช้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันเป็นขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เพชรควรใช้เพราะว่าเพชรมีความแก้มย้อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูแล้วกันกับตัวนี้นะครับตรงครีมขาวก็คือนวดเนี่ยนวดกรอบหน้าเนี่ยยกขึ้นไปตัวสีม่วงนะครับก็คือจะช่วยเกี่ยวกับพวกริ้วรอยต่างๆนะครับเป็นเหมือนแบบไปเติมให้มันเต็มอ่ะจะทาช่วงร่องแก้มนะครับผมแล้วก็หน้าผากตรงไหนที่แบบเกิดรอยย่นตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็นวดโอเคก็เนี่ยมีตีนกาแล้วทุกคนเพิ่ง25เองอ่ะมีตีนกาแล้วทุกคนตัวต่อไปนะครับตัวที่4นะครับของคลินิกเหมือนเดิมส่วนใหญ่เพชรจะใช้คลินิกเพราะว่าเพชรรู้สึกว่ามันถูกกับเรานะครับตอนเช้านะครับไอครีมของเพชรเป็นตัวคลินิกนะครับ Moisture Surge Eye Hydro Filler Concentrate นะครับก็คือเนี่ยใกล้หมดแล้วปั๊มมันแบบนิดเดียวนิดเดียวเลยนิดเดียวมากๆแล้วก็ใช้นิ้วนางเนี่ยทาไปเลยที่ใต้ตานะครับทุกคนถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวขาดน้ำนะครับตัวที่เพชรใช้ทั้งหมดมันก็จะช่วยเรื่องการเติมน้ำให้แก่ผิวเยอะหน่อยนะครับนี่หน้าแบบชุ่มมากครับตอนเช้าหมดแล้วนะเนี่ยท้ายก็คือจะเป็นครีมกันแดดนะครับนั่นก็คือ Biore UV Aqua Rich นะครับก่อนเพชรใช้เป็นของ CA แล้วทีเนี้ยเพชรก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากลองเปลี่ยนครีมกันแดดดูที่มันแบบว่าไม่เป็นเนื้อสีขาวอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นแบบทาออกมาแล้วแบบมันจะออกขาวนิดนึงตัวนี้ก็คือไปเซิร์ชมาแล้วก็มันจะออกใสๆอะไรเงี้ยฮะคอเลยนะครับอย่าลืมคอนะครับเมื่อก่อนเพชรไม่ทาคอด้านหลังไว้ทุกคนคอด้านหลังอะดำคือทุกคนจะทักหมดเลยว่าทำไมเพชรคอด้านหลังดำฮะก็เมื่อตอนเด็กไม่เคยทาครีมกันแดดเลยอะด้านหลังอะนี่ทุกคนเชื่อไหมเนี่ยว่าเพชรปกติเมื่อก่อนไม่ได้ทาครีมเลยนะเพราะเพชรรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องทาเยอะเลยมันเปลืองเงินแต่พอเราเริ่มทำงานอย่างเงี้ยมันสำคัญมากๆเลยมันจำเป็นมากๆด้วยความที่อายุเรามากขึ้นด้วยเราต้องใช้ผิวหน้าในการทำงานด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องบำรุงมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่คนว่าแบบมีปัญหาอะไรก็ไปซื้อในจุดๆนั้นอันละกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาบำรุงผิ
ิวปากของเรานะครับด้วย Laneige นะครับจะใช้จะหมดแล้วอันนี้เป็นรสแบบแอปเปิ้ลนะฮะซึ่งถ้าเกิดหมดตัวนี้เพชรก็น่าจะไปซื้อบับเบิลลี่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเบื่อกลิ่นแล้วอ๋อเพชรลืมตัวนี้เพชรต้องใช้ทุกครั้งเลยฟิซิโอเจลนะครับเพราะว่าปกติเพชรเป็นคนผิวแพ้แบบไม่ได้แพ้แต่ว่ามันแห้งอ่ะเพชรก็จะมาทาตรงที่มันเกิดความแห้งได้อ่ะตรงจมูกเงี้ยเพชรจะเป็นแบบแห้งเป็นรอยแดงเลยทุกคนมันไม่ได้แค่แห้งแบบปกติอ่ะมันเป็นแห้งแบบแห้งเหมือนเป็นโรคผิวหนังเลยไม่ค่อยโอเคเลยอันเนี้ยดูตรงปากเพชรเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็คือต้องมาทาช่วยต่อไปเป็นทาตัวเพชรใช้เป็นซิต้านะครับซึ่งก็จริงๆป้าเพชรไม่รู้เลยว่าครีมทาตัวอะไรที่มันเกิดผลให้เราแบบขาวมากยิ่งขึ้นเลยเพชรยังไม่เจอครีมตัวไหนที่ทำให้เราขาวเลยมีใครแบบแนะนำอะไรไหมว่าแบบครีมทาตัวให้มันดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็กันแดดด้วยมีก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตอนเช้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกินแคร์ตอนกลางคืนกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับมาถึงไนท์รูทีนแล้วนะครับก่อนจะอาบน้ำนะครับเราก็ต้องมาเช็ดหน้าด้วยคลีนซิ่งกันก่อนนะครับซึ่งคลีนซิ่งที่เพชรใช้นะครับเป็นของไบโอเดอร์มานะครับนี่ขวดนี้เลยนะครับใช้สำลีนะครับแล้วก็เช็ดหน้ากันนะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทาสกินแคร์ตอนไนท์รูทีนกันนะครับตัวแรกนะครับนี่น้ำตกของไบโอเทอร์มนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นอ่ะเนาะตบลืมเลยอ่ะลืมเปิดเมงนะเดี๋ยวตบแรงฮะมันเจ็บปกติเพชรก็ไม่ค่อยตบนะเพชรก็ถูๆอ่ะหรือว่ามันจำเป็นต้องตบปะไม่รู้เหมือนกันนะเปิดเมงก่อนเห็นปะเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดผมอ่ะครีมลงตรงผมไปหมดเลยอ่ะต่อด้วยอันนี้เลยนะครับคลีนิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นฟิลเตอร์สีฟ้านะครับต่างกับตอนเช้าที่เป็นฟิลเตอร์สีส้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องรูขุมขนนะครับให้รูขุมขนเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยนะครับตัวนี้ต้องคือจะทาเร็วหน่อยนะครับเพราะมีเยอะกว่าตอนเช้านะครับแล้วก็ต่อด้วย Estee Lauder Advanced Night Repair นั่นเองนะครับตัวยอดฮิตของทุกคนนะครับแต่ว่าเพชรใช้น้อยมากเพราะมันแพงนะก็คือปั๊มออกมาเนาะแล้วก็หยดลงไปตัวนี้เพชรจะใช้น้อยเพชรจะใช้ก็ต่อเมื่อแบบเวลาได้ออกงานหนักๆที่แบบผิวหน้าล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้น้อยครับจะใช้แบบ 2-3 อาทิตย์เว้นทีนึงครับแล้วก็กลับมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเราแบบอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องบำรุงแบบรำลึกขนาดนี้หรอกแต่มันช่วยมากจริงๆเลยนะตอนที่แบบเวลาเพชรไปออกงานแล้วล้าอย่างเงี้ยกลับมาใช้ตัวนี้พรุ่งนี้ไปทำงานต่อเลยอะไรเงี้ยตอนเช้าอะผิวหน้าเราโอเคขึ้นนะมันแบบดีอะดีจริงๆอะดีสมราคาแต่ก็ใช้อย่าประหยัดหน่อยเซรั่มเรียบร้อยแล้วตอนคืนตัวมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่เพชรใช้จะเป็นของ Laneige นะครับปกเข้าไปถามว่ามันต่างจากมอยเจอร์เซอร์ยังไงนะครับมันก็คนละสูตรอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าเพชรว่ามันก็ใกล้เคียงกันประมาณนึงเลยมันก็คือช่วยเติมน้ำให้แก่ผิวนะครับแต่ว่าเพชรจะใช้ Laneige ตอนกลางคืนเพราะว่าเพชรรู้สึกว่ามอยเจอร์เซอร์อ่ะมันไม่ได้วาวเท่า Laneige Laneige ทาตอนกลางคืนมันจะมีความมันเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีความเมือกขึ้นมาเลยจริงๆมันคือ sleeping mask นะครับแต่ว่าเพชรต้องมาทาบางๆให้เป็นแบบ moisturizer อะไรเงี้ยต่อด้วยไอครีมนะครับตอนกลางคืนจะใช้ไอครีมเป็นตัวนี้ Estee Lauder นะครับผมเป็นไอครีมนะครับแต่นิดเดียวแล้วก็จิ้มลงเหมือนเดิมนะครับใต้ตาใช้นิ้วนางลงนะครับเพราะว่าผิวตรงนี้มันบอบบางนะครับเขาบอกว่าแรงกดจากนิ้วกลางเนี่ยมันน้อยที่สุดแหละในบรรดานิ้วทั้งหมดนะครับตัวสำคัญที่เพชรบอกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับก็คือตัวนี้เหมือนเดิมนะครับฟิซิโอเจลนะครับสังเกตว่าตอนกลางคืนอ่ะเพชรจะบำรุงแบบโบกเลยอ่ะโบกความเติมน้ำให้แก่ผิวไปเลยอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาคืนหน้าก็จะฉ่ำฉ่ำนี่ขนาดโบกขนาดเนี้ยหน้าเพชรยังแห้งเลยนะแต่จริงๆมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับไม่ได้เกิดจากการทาสกินแคร์น้อยอย่างเดียวมันเกิดจากการพักผ่อนของเราด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรานอนน้อยผิวเรามันก็จะแย่นะครับตอนกลางคืนนะฮะจะมีพิเศษขึ้นมานั่นคือเจลแต้มสิวนะครับเพชรมีสิวเด้อไม่ใช่ไม่มีใครบอกเพชรไม่มีสิวมันขึ้นแบบถ้าขึ้นเธอมันก็จะขึ้นเลยอ่ะพากันขึ้นรัวๆๆเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีก็คือไม่มีเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับของตอนกลางคืนก็คือจบที่มาร์คสปาร์กนะครับของ Laneige เดิมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้ตามกันได้หรือเปล่านะครับเป็นทั้งเดย์แล้วก็ไนท์รูทีนนะครับที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าปกติทุกวันเนี่ยเพชรทาครีมอะไรบ้างนั่นเองนะครับยังไงก็ไปปรับใช้กันได้นะครับในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเลยเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพชรขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ